ดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการหัตถจิตค่ะเป็นรายการที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นค่ะวันนี้อยู่กับตรีนันทลักษณ์ชาวราและอาจารย์หัตถาค่ะสวัสดีครับน้องตีครับสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีปีใหม่สวัสดีใช้ไรประเดิมครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของลายเซ็นค่ะเรื่องราวของเลขบ้านทะเบียนรถนะยังปรากฏในครอบครัวหัตถจิตกับครอบครัวมิลเลอร์เนี่ยแหละฮะครับค่ะวันนี้ค่ะประจำวันพุธที่4มกราถือว่าเป็นวันแรกแรกการทำงานเลยนะคะใช่ครับอาจารย์ไปเที่ยวไหนมาคะไปทำบุญนะฮะก็คือไปดูเรื่องราวของการที่แต่ถือก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวใช่ไหมครับเพราะว่าก็ไปทำฐานพระเพราะจะหล่อพระนะฮะหล่อพระก็เป็นหลวงพ่อทันใจทั้งสองที่ที่ราศีสไลด์เก่าที่อำเภอวังหินนะครับเดี๋ยวผู้ชมก็คงจะได้รับชมรับทราบข่าวๆของครอบครัวเราว่ากำลังจะดำเนินการอย่างไรนะฮะในการสร้างพระครั้งนี้ครับแล้วก็ไปนี่ด้วยนะฮะไปยกช่อฟ้านะฮะช่อฟ้านะครับที่จะถึงนี่ก็คือวันที่5นะครับวันที่5นี้เนี่ยพรุ่งนี้จะท่านผู้ชมนะครับวัดอะไรเดี๋ยวบอกผมจำไม่ได้นะฮะก็คือที่อำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วนะครับอ๋อนึกออกแล้วเมื่อกี้นี่เองนะครับวัดหนองตะเคียนบอนนะครับอำเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วซึ่งวัดนี้เราไปร่วมนะโครงการของการสร้างอุโบสถทั้ง13หลังของวิชาธรรมนะฮะแล้วก็ยกช่อฟ้าเป็นช่อฟ้าเอกในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นท่านผู้ชมว่างๆนะฮะหรือกำลังจะทำตัวให้ว่างนะครับมารวมบุญมาสร้างกุศลในต้นปีนี้เลยนะครับโหอาจารย์เดินทางไกลตลอดเลยนะคะทั่วทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังคายังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าเราก็ต่อยอดด้วยกันนะฮะยกช่อฟ้าจะได้นำทรัพย์ปัจจัยไปมุงหลังคาให้ต่อค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอไปนานๆแล้วนะถ้าเกิดว่าข้ามปีในนี้ข้ามปีแล้วค่ะถ้าเกิดว่าข้ามไปหลายเดือนเนี้ยแล้วช่วงหน้าฝนฝนก็จะมาอีกแล้วฝนตกแย่ค่ะแล้วปูนเปิร์นี่เสียหายเยอะใช่ค่ะต้องมีหลังคาก่อนให้เสร็จก่อนหน้าฝนใช่ครับใช่ครับช่วยร่วมบุญกันค่ะนะคะถือว่าเป็นบุญใหญ่เลยทีเดียวค่ะก็พึ่งนี้แล้วนะฮะก็พิธีเนี่ยเริ่มตั้งแต่9โมงเป็นต้นไปนะครับมีการบวงสรวงสักการะเทพเทวดาที่มาปกปักรักษาในสถานที่วัดหนองตะเคียนบอนแล้วหลังจากนั้นประมาณ10โมงต้นๆ นะฮะถึง11โมงก็จะยกช่อฟ้ากันนะท่านผู้ชมท่านใดนะฮะที่อยู่ใกล้ๆนะใกล้บ้านเรือนเคียงหรือว่านะเดินทางสามารถได้เนี่ยก็มานะครับบางคนยังหยุดต่อเลยถ้าเป็นเอกชนยังหยุดอยู่นะฮะใช่ค่ะบางที่อาจจะแบบว่าหยุดหรือไม่ก็แอบลาพักร้อนต่อนิดนึงนี่แสดงว่าน้องตีนี่เตรียมลาพักร้อนจะไปร่วมบุญด้วยกันค่ะครับหรือโอกาสก็จะไปเนาะถ้ามีโอกาสไปแน่นอนค่ะครับจันขาเห็นอาจารย์สัญญากับแฟนรายการไว้ใช่ไหมคะว่าจำเลยได้เลยเปิดมาปุ๊บเนี่ยอาจารย์จะพยากรณ์ในเรื่องของแต่ละเดือนในปี60ให้ท่านผู้ชมได้ทราบกันใช่ไหมคะก็เปิดหัตถจิต12ราศีใช่ไหมค่ะเดือนแรกเลยค่ะจันขาเปิดหัตถจิต12ราศีจะเป็นยังไงนะคือเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่ผมได้ต้อนรับปีใหม่นี่นะฮะแล้วก็เป็นครั้งแรกนะที่ได้วิเคราะห์นะฮะก็เจาะลึกเรื่องราวของคนที่เกิดแต่ละเดือนต้องเรียนให้ทราบว่านะฮะแต่ละเดือนเนี่ยเอานับตั้งแต่วันที่1นะฮะไม่ได้นับตามราศีนะอย่างราศีก็จะมีอาจจะเป็น1ถึง15ใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ข้ามไปใช่ไหมครับบางทีก็เคยทราบอยู่ใช่ไหมครับเคยพอทราบบ้างค่ะอาจารย์ค่ะครับแต่ว่าณปีนี้รอบปีนี้นะเราดูแต่คนที่เกิดเพราะผมเน้นตัวเลขนะฮะคนที่เกิดที่1นะ1มกราคมถึงวันที่31เอาตามวันเลยถ้ากุมภาก็เผื่อ29ไว้ด้วยค่ะเผื่อไว้มีเพื่อนหนูเกิด29ค่ะ4ปีเกิด1วันอ้าวแล้วเบิร์ธเดย์วันไหนล่ะครับปะก็เลือกตามสะดวกนะคะบางทีก็28บางทีก็เป็นวันที่1อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยอาจารย์จึงเลือกเกิดวันพระเพราะว่าวันพระ1เนี่ยมี4พระด้วยกันข้างขึ้นกับข้างแรมอาจารย์ก็จะจัดวันเกิดเดือนนึง4ครั้งด้วยกันค่ะ4ครั้งด้วยกันนะครับโอ้โหนะคุ้มค่าเลยนะครับชีวิตครั้งนี้นะค่ะครับเริ่มเดือนแรกกันเลยดีไหมคะมาเริ่มต้นนะฮะคือท่านใดที่เกิดวันที่1ถึงวันที่31มกราคมคงไม่มีวันที่30ค่ะเพราะว่าปกติ31เงินเดือนออกไงฮะใช่คมนี่มี31ยนต์ถ้าลงท้ายด้วยยนต์ก็มี30วันนะฮะนะปัจจัยพื้นฐานเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับสำหรับเดือนแต่ละเดือนนะครับเอาตรงๆตัวเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เกิดมกราอาจจะเป็นศาสตร์ที่ไม่ค่อยเหมือนใครไม่ค่อยคุ้นนักแต่ก็เป็นศาสตร์เฉพาะผมเป็นศาสตร์ตำราตำราเตโชธาตุเริ่มต้นกับคนที่เกิดเดือนมกราคมนะครับนะจะชินหูกับเดือนเขาเรียกเดือนมังกรนะราศีมังกรใช่ไหมครับแต่อันนี้ไม่ใช่นะฮะอันนี้เป็นแค่เดือนคนที่เกิดเดือนหนึ่งมกราคมต้องใช้วันที่หนึ่งเริ่มต้นนะบุคคลท่านใดที่เกิดในเดือนมกราคมนะหรือเด็กเกิดเดือนนี้ก็ตามนับเป็นหนึ่งเดือนนะเดือนนี้เดือนมกรานะครับเน้นเรื่องการงานก่อนเริ่มต้นศักราชใหม่ชีวิตจะใช้ไรเหมือนเดิมไหมเรื่องการงานนะครับมีปัญหาตั้งแต่ต้นๆเลยมกรานะครับเพราะว่า
ป็นช่วงคาบเกี่ยวกับส่วนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงนะฮะกับเรื่องงานบางท่านนะครับถ้าเกิด 1-3 เดือนเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงที่ท่านคงจะต้องระมัดระวังคำพูดการเจรจาการลงทุนในช่วงนี้เป็นพิเศษอย่าลงทุนในเดือนเกิดให้ผ่านพ้นไปถึงเดือนมีนาคมเพราะว่าคนเดือดเกิดเดือนมกราคมเนี่ยเป็นช่วงขาลงเรื่องธุรกิจลงทุนช่วงนี้เสี่ยงครับค่ะระยะที่ดีทั้งการเงินเชิดชูเรื่องการงานนะจะเข้ามาคาบเกี่ยวกันให้รอช่วงไหนรอถึงช่วงประมาณ20มีนาคมนี่เกิดเดือนอะไรน้องตีเกิดเดือนอะไรกรกฎาคมค่ะเดี๋ยวจะรออาจารย์ในช่วงครึ่งหลังใช่ไหมคะเดือน7เดือนแรกก่อนนะครับนี่เรื่องงานก็ต้องรอเวลาแล้วจังหวะดีๆมีไหมรอบปีนี้ในเรื่องการงานก่อนการงานเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาะนะฮะที่กำลังจะในเรื่องของการเตรียมพร้อมนะฮะจะเริ่มต้นใหม่ก็ดีจะจบก็ตามจะมีนะฮะแรงโน้มถ่วงไม่ใช่ของโลกนะแรงโน้มถ่วงตัวเองเนี่ยชะลอตัวขึ้นชะลอตัวขึ้นคนที่เคยขยันมานะชะลอตัวเริ่มขี้เกียจแล้วอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้าคือกิจกรรมมันเยอะขึ้นแล้วก็เริ่มเที่ยวสังสรรค์เยอะฉะนั้นใครคาบเกี่ยวว่าปี2ปี3เนี่ยนะฮะหรือว่ากำลังจะเรียนจบโอ้ต้องระวังเลยอันนี้พูดถึงนักเรียนแต่ถ้าเป็นครูบาอาจารย์นะถ้าเป็นข้าราชการบอกเลยว่าเดือนคนที่เกิดเดือนมกราเนี่ยกำลังจะได้ตำแหน่งที่ไม่พึงปรารถนาบางทีเบื่อนะบางทีคือเราไม่อยากได้แต่ตำแหน่งซ้ำตำแหน่งซ้อนไปช่วยราชการเนี่ยมาเยอะๆนะฮะแล้วถ้าท่านใดที่เป็นท่านใดที่เป็นบุคคลทำอาชีพงานอิสระนะครับแนะนำเลยว่าควรแพ็คทีมนะฮะอย่าทำเพียวๆคนเดียวไม่ได้แพ็คทีมร่วมหุ้นลงทุนกับเพื่อนแล้วไฟเขียวจะผ่านตลอดเรื่องการงานเสริมเรื่องการเงินเงินจะรั่วช่วงประมาณนะฮะฟังนะฮะไม่ควรจะนะเอาเงินไปแปรสภาพทรัพย์หรือว่าลงทุนกับเพื่อนช่วงประมาณเดือนเมษาฉะนั้นเมษาไม่ได้แต่ถ้ามีนาเก็บเขาเก็บก่อนอย่าเพิ่งไปแปรสภาพวันนี้แปรสภาพไปแล้วไม่คุ้มค่าค่ะนะรอจังหวะดีๆนิดนึงด้านความรักแหละความรักค่ะเขาบอกว่าคนเกิดมังกรเนี่ยใจเย็นใจเย็นเรื่องที่รีบเร่งก็ไม่รีบนะฮะรอคอยสุดท้ายแล้วนะครับก็บัวแรงน้ำไม่ได้บางคนรักกันต้องรีบแต่งครับนะฮะคนเกิดเดือนมกรานะฮะทุกๆเดือนนะฮะ12เดือนเนี่ยมกราเนื้อหอมกับเพื่อนจะมีคู่ซ้ำซ้อนจะต้องแต่งงานภายในปีนี้ค่ะนะครับแต่งยังแต่งแล้วโอ้โชคดีไปนะครับใครที่ยังไม่ได้แต่งงานรีบแต่งซะนะเกิดกรกฎาคมจ้ะค่ะอ๋อรอตัวไปรอตัวค่ะแหมรู้ว่าคนเกิดเดือนมกราคมมกราคมนี้ต้องเตรียมพร้อมนะฮะกับการมีชีวิตคู่ชีวิตรักที่ไม่สมหวังนะฮะกำลังจะกลับแวะเวียนเข้ามาอีกครั้งนึงอันนี้น่าชื่นใจบางคนซึมเศร้าเมื่อไรแฟนฉันจะกลับจะได้กิ้งก้างโทรมาจากคนที่รู้ใจครับท่านผู้ชมครับค่ะผมว่าดีนะโอเคนะดีค่ะนะครับชุ่มชื้นค่ะยกเว้นคนที่คลองคู่แล้วมักจะเนื้อหอมช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันซะเปล่าๆนะท่านผู้ชมนะครับก็ต้องระวังเรื่องความรักส่วนสุขภาพประมัยกำลังจะถามเป็นคำถามที่ช็อตเด็ดอยู่นี้นะท่านผู้ชมป่วยไหมป่วยครับนะ3วันดี4วันป่วยบางคนว่า3วันดี4วันป่วยป่วยมันเยอะกว่าวันดีนะก็มี7วันนี่ไงนะฮะใช่มั้ยฮะคือป่วยบ่อยนะป่วยซ้ำป่วยซ้อนโรคเก่าของเดิมไม่ทันหายโรคใหม่เข้ามาฉะนั้นก็งี้นะฮะท่านผู้ชมง่ายมากเลยการที่จะทุเราการป่วยเจ็บหรือว่าดูแลเรือนร่างท่านก็คือให้นั่งกรรมฐานเยอะๆเดินสมาธิมากแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะว่ามกราคมเนี่ยนะคนที่เกิดเดือนนี้เป็นบุคคลที่ค่อนข้างชะลอตัวงานมันเยอะไงไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกายเท่าไหร่ควรนะฮะเร่งรีบซะมิฉะนั้นจะมีวิกฤตเรื่องของสภาวะร่างกายบ่อยๆนะฮะในรอบปีนี้เลยนะครับก็ต้องระวังดูแลพิเศษครับค่ะคนเกิดเดือนมกราคมนะฮะไปต่อกันเลยดีกว่าค่ะที่เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนที่2นะครับนะฮะตุลจีนวันที่อะไรคนจีนป่ะมีแบบห่างๆห่างอ่ะวิทยาสายปลายเดือนนะครับปลายเดือนนะครับน้องเป้เกิดเดือนอะไรนะครับทีมงานเรานะครับทีมงานเราเขินทีมงานเราเขินอยู่นะครับนะฮะอ๋อเดือน12นะครับรอสุดท้ายเดือนธันวารอไปก่อนนะคะทีนี้มาพูดถึงเดือนกุมภาท่านใดที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยผมบอกว่ารออานิสงส์นะลูกหนูกับแม่หนูมีลูกแล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยววันหน้าจะเอาหลานมาโชว์อ่ะมาดูกันเดือนกุมภานะฮะจะมีเหตุปัจจัยตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมเหตุอะไรเหตุที่จะต้องเหนื่อยหนักใจปวดหัวนะเน้นเรื่องเงินเลยครับนะถ้าคนที่ทำธุรกิจเนี่ยต้องระวังนะถูกคดโกง2เอกสารข้อสัญญามีปัญหาแค่นั้นเองนะครับแต่ว่าเรื่องการเงินของเก่าที่เขาหยิบยืมไปนะครับมีกิ้งก้างโทรมาว่าฉันจะเอาเงินไปคืนแล้วฉะนั้นกุมภาพันธ์ตามหนี้ได้ครับโอ้โหอยู่ฝ่ายตามหนี้นะฮะเร่งรัดหนี้สินไฟเขียวบัญชีการเงินรอดตัวยกเว้นเงินกระเป๋าเรา
ระวังเพื่อนใกล้ชิดนะฮะมิตรภาพที่รู้ใจมานะครับเขาก็เอามาคืนนั่นแหละแต่ว่ามันอาจจะทำให้ท่านต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับเรื่องของความรักล่ะคะความรักเขาบอกว่าปีกวิเวกครับคนที่เกิดเดือนกุมภาเนี่ยเขาว่ารักซ้อนซ่อนหัวใจไว้ในตัวเองนะครับเป็นช่วงที่เหมือนว่าจะใช่จะใช่จะเห็นจะเห็นแต่สุดท้ายเบื่อเองครับเป็นคนขี้เบื่อรักง่ายหน่ายเร็วนะฉะนั้นคนที่เกิดเดือนกุมภานะครับในช่วงนี้ต้องระวังนะเรื่องราวของความรักนะชีวิตในครอบครัวอาจจะบึ้งตึงไปเล็กๆนะฮะบางครั้งไม่มีเรื่องไม่มีราวแต่ว่ายิ่งเฉยๆอยากเก็บอารมณ์อยากทอดตัวเองไว้ในห่วงเวลาในความรู้สึกของตัวเองวิธีนะฮะง่ายๆเลยถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วให้รดน้ำต้นไม้เยอะๆนะสร้างความชื่นบานให้กับธรรมชาตินะฮะหรือมีปลาก็เลี้ยงปลาให้อาหารปลาเยอะๆบางคนเนี่ยเขาบอกว่าทำให้ชีวิตรักดีขึ้นโดยการให้อาหารปลาเป็นกระสอบกระสอบนะอันนี้ช่วยได้นะค่ะนะทำให้ชีวิตรักนี่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยการให้ทานนะฮะให้ด้วยความเมตตาแล้วจิตใจมันแจ่มชื่นกลับมาก็พูดคุยกันปกติเหมือนว่ารู้สึกว่าตอนนี้อยากจะให้มากกว่ารับนะครับค่ะเป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจคนรักด้วยนะครับถ้าใครที่มีแฟนเดือนเกิดกุมภามีคุณแม่เกิดกุมภาพาเนี่ยคุณลูกด้วยพาไปให้อาหารนะอาหารปลานะครับเยอะๆนะครับเดี๋ยวหนูไปซื้อสัก10กระสอบโอเคนะครับแบ่งอาจารย์1กระสอบแล้วกันนะครับน่าจะให้น้องเป้1กระสอบแต่ครอบกลับไปคิดที่บ้านไปร่วมทำบุญกันนะใช่แล้วนะฮะค่ะสุขภาพล่ะคะอาจารย์ค่ะสุขภาพดีขึ้นเลยครับนะฮะสุขภาพใครที่เคยตรวจเช็คก็ตรวจเช็คปกติประจำปีไปมีแนวโน้มว่านะฮะมีแนวโน้มว่าป่วยเจ็บอยู่หรือว่ากำลังจะป่วยเจ็บก็ตามนะครับระยะนี้เป็นระยะหัวเรี่ยวหัวต่อนะฮะในเรื่องของการตรวจเช็คมีบ้างก็ดีแต่เดือนกุมภานะฮะเน้นเรื่องของการป่วยเจ็บเกี่ยวกับเรื่องเลือดกับเรื่องหัวใจนะครับหัวใจที่ไร้เธอท่านผู้ชมเอาไว้ใช่นะครับหัวใจที่ไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นบางทีมันเป็นเรื่องของเลือดนะฮะการกล้ามเนื้ออ่อนล้าแล้วโรยแรงแล้วเป็นคนที่เหนื่อยง่ายกว่าคนอื่นเขาเหนื่อยบางทีมันดีเหนื่อยความรักมันก็เครียดนะฮะเป็นอาการของเครียดสะสมฉะนั้นต้องออกกำลังกายเยอะๆแอคทีฟมากๆแล้วพยายามฟื้นตัวเองว่าเรายังมีคนที่รอบข้างให้กำลังใจอยู่นะสุดท้ายความเครียดก็หายไปนะฮะเลือดกล้ามสมองต่ำก็ดีด้วยเน้นนะฮะท่านผู้ชมนะต้องระวังเรื่องเลือดนะครับแล้วก็หัวใจนะฮะจะเป็นโรคที่เหนื่อยมากกว่าคนปกติเขาโอเคค่ะต่อไปเดือนมีนาคมค่ะเดือนมีนาเนี่ยสำคัญนะฮะเพราะว่ามันจะเข้าสู่เมษานั่นเองมันเกี่ยวกันมันติดกันใช่ไหมติดกันนะครับมีนานี่บอกว่าเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นเยอะเป็นศิลานีมากแล้วเป็นที่ปรึกษาคนตั้งแต่ต้นๆปีฉะนั้นมกราคมพามีนาเมษา4เดือนเข้มข้นเนี่ยมีแต่เรื่องให้มาปรึกษาให้มาเคลียร์ให้มาเปิดหัวเป็นคนกลางเพราะว่าคนที่เกิดเดือนมีนาในช่วงนี้เป็นคนกลางครับใครที่มีเรื่องมีราวนะอยู่มุม 1A มี B มีแต่สุดท้าย C ต้องเป็นคนเคลียร์เปรียบเทียบกันพูดง่ายว่าเป็นคนกลางไกลเกลี่ยดีนะฮะใครที่เป็นด้านทนายความนะฮะด้านข้าราชการอันนี้นะถ้าเกิดเดือนมีนาไฟเขียวจะได้ดิบได้ดีเพราะคำพูดเจรจาตัวเองอย่างนั้นเลยโอ้ดีจังเลยค่ะรู้สึกใจชื้นนะคะเอ้านี่เป็นอาชีพอะไรเนี่ยไม่ no. นะใจชื้นแทนคนที่เกิดเดือนมีนาอ๋อใจชื้นเดี๋ยวเอากำลังใจช่วยเขาว่างั้นเถอะนะฮะกำลังใจช่วยมีนาอย่างนี้อีกด้วยนะฮะแต่สำหรับเรื่องการเงินน่ะผมบอกว่าช่วงนี้เขารู้สึกมัธยัสถ์พอเพียงมากขึ้นเก็บหอมรอมริบนะฮะรู้จักทำบุญอย่างมีคุณค่าบางทีนะทำบุญด้วยการปฏิบัติก็ได้นะฮะให้บทเทปธรรมะบทสวดต่างๆแนะนำนะฮะให้สวดมนต์เจริญสมาธิแล้วก็ถวายตำรับตำราหนังสือบทสวดมนต์นะฮะหนูเคยทำค่ะเคยร่วมกับคนอื่นค่ะรู้ใจเราสบายมีคนเข้ามาชวนว่าเดี๋ยวเขาจะพิมพ์หนังสือเป็นหนังสือพระอะค่ะสวดมนต์อะไรเงี้ยแจกหนูก็อย่างงั้นก็ทำได้ร่วมเงินไปทำบุญไปด้วยใช่แล้วถ้ามีโอกาสถวายเองก็ถวายให้กับสำนักสงฆ์วัดวาอารามต่างๆนะครับคนที่เกิดเดือนมีนาค่ะแล้วจะมีผลดีความรักนิดนึงความรักนะฮะเขาบอกรักคุดคนที่แอบรักคนอื่นเขาเนี่ยนะปรากฏทำให้รู้เลยนะแล้วความรักเนี่ยคนที่มีกิ๊กมีก๊กต่างๆมีกั๊กมีก๊กไว้เนี่ยสุดท้ายถูกจับได้ครับความรักจะถูกเปิดเผยเพราะความรักนะคนที่เกิดเดือนมีนาอู้ทำไงดีท่านผู้ชมก็รักเดียวใจเดียวนะครับนะใช่ค่ะรักเดียวใจเดียวดีที่สุดนะครับอย่าไปรักคนเดียวข้าวเหนียวนึ่งนะครับนะฮะคือรักคนเดียวเนี่ยแต่ว่าอีกหลายใจแบ่งคนอื่นก็ไม่ได้นะฮะพยายามประคับประคองชีวิตคู่ให้มีความสุขด้วยความรักแล้วรักแบบเข้าใจเนี่ยจะอยู่กับคนเดือนมีนาได้นะครับแต่มีนานี่เองนะก็เรื่องปวดหัวพวกนี้มันจะเข้ามาแต่ก็ยังเอาผ่านเพราะว่า1คําพูดการเจรจาคุณเป็นหลักอยู่แล้วไม่น่ากลัวยกเว้นอย่างเดียวต้องระวังเรื่องของคนใกล้ตัวคนชิดที่ว่าเจ้าชู้กุมกิ่มเนี่ยมาแน่ๆนะครับมาจะเหตุให้ท่านรู้สึกปวดหัวเล็กๆก็ให้ผ่านไปได้ดีด้วยการถือศีลข้อ3นะฮะปฏิบัติเยอะๆแล้วจะผ่านพ้นนะฮะในช่วงระยะเวลารอบปีนี้ไปได้อย่างสบายๆใจเหตุการณ์นี้อะไรหนักๆบ้างเดือนพฤษภาคมนะครับ
พฤษภาลอยล้าวเรื่องความรักมีแน่ครับต้องระวังครับค่ะสุขภาพของชาวราศีสุขภาพพรหมัยนะครับคนที่เกิดเดือนมีนาเนี่ยต้องระวังเรื่องกระดูกนะยังฟันฟันคุดนะฮะดัดฟันพวกเนี้ยหูอาจารย์รู้ป่าวว่าฟันคุดมันเป็นอะไรที่ทรมานมากเลยหนูเคยผ่าฟันคุดผ่าบวมแบบอย่างเงี้ยค่ะบวมจนแล้วมีปีกไหมแล้วมีปีกไหมแทบจะบินได้เลยนะคะอ๋อแสดงว่าปีกฟันคุดนะครับนั่นแหละฮะคืออาการพวกนี้จะเกิดขึ้นกระดูกนะฮะกระดูกที่เป็นก็เรียกว่ากระดูกข้อเท้าหรือว่าคนที่เคยป่วยเจ็บอยู่นะฮะจากกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังหรือเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยมาแน่ๆเลยนะสำหรับคนที่เกิดเดือนมีนาเน้นเรื่องกระดูกครับนะฮะอะไรที่เป็นส่วนประกอบเนี่ยมักจะมีปัญหาแล้วก็ท่านใดที่เสริมสวยมานะครับเสริมดั่งเสริมต่างๆต้องมีโอกาสได้แก้เยอะฉะนั้นคนที่เกิดเดือนมีนานะครับต้องระวังเลยว่ารอบปีนี้ปวดหัวนะฮะมีแน่ๆแหละนะสาวเจ้าทั้งหลายหนุ่มโสดทั้งปวงนะครับถ้าทำมาศัลยกรรมมานะครับสวยเดือนมือแพทย์เนี่ยมีปัญหาแน่ๆมันต้องแก้อยู่นั่นแหละครับแก้เจ็บแก้ปวดฉะนั้นตัวด้วยนะถ้ารู้ไว้ใช่ว่าเราก็ระวังอย่าเพิ่งไปทำในต้นปีทำช่วงไหนดีนะครับผมก็ไม่ได้แนะนำหรอกถ้าจะทำเนี่ยดูจังหวะจากคนสักนิดนึงถ้ารู้ไว้ก่อนนะฮะสิงหาไปแล้วดีครับนะฮะเรื่องการเสริมสวยความงามการต่างๆนะฮะที่จะทำนะเสริมแต่งให้ตัวเองเนี่ยนะครับตรงนั้นไม่ต้องแก้ไขแล้วก็ดีขึ้นด้วยค่ะเรารู้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับค่ะต่อไปเดือนเมษาค่ะคุณผู้ชมขาเมษานี่เดือนเกิดผมเลยนะครับท่านผู้ชมนะจะมีหลายคนที่เกิดเดือนเดียวกับผมก็ได้ในช่วงคนที่เกิดเดือนเมษาอันนี้วิเคราะห์ตัวเองไปด้วยกับท่านผู้ชมนะฮะเดือนเมษานี่จำให้หนักนะฮะดูให้ขึ้นใจว่าช่วงนี้นะท่านควรจะต้องระวังเพราะผมอาจจะต้องบอกให้ท่านระวังก่อนถ้าบอกว่าดีแปมก็ดีก็ไม่ต้องแก่แต่ถ้าระวังแล้วนะฮะให้ท่านรู้เลยว่าเรื่องความเครียดเรื่องความดันมาแน่เนี่ยผมอาจจะเป็นความดันก็ได้ทั้งที่สุขภาพแข็งแรงท่านผู้ชมก็อาจจะเป็นเหมือนผมหรือว่าหลายๆคนที่ชมรายการเรื่องความดันนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวข้องเรื่องของนะฮะกลุ่มคณะนะพี่บ้างน้องบ้างนะครับผู้ร่วมงานจะมีปัญหาสะกิดใจถึงขั้นลาออกเลยขนาดนั้นเลยเหรอครับแต่ผมยังทำงานอยู่นะฮะเขาคงไม่ไล่บอกแล้วนะครับนะฮะขับให้อยู่แต่ท่านผู้ชมบางคนถ้าทำงานเป็นกลุ่มเป็นคณะเป็นบริษัทต้องใจหนักแน่นใจเย็นๆเพราะว่าช่วงนี้นะครับเมษาจะเป็นคนที่ใจร้อนวู่วามมากผมก็ไม่รู้ว่าท่านครบวาระกี่ปีแหละแต่ถ้าเมษาแล้วนะครับระวังเดือนไหนเป็นพิเศษฟังดีๆนะฮะช่วงเข้าพรรษาเนี่ยนะฮะปีกวิเวกเลยนะครับปฏิบัติธรรมเจริญสมาธินะลดชะลอตัวสภาวะกรรมได้ไปได้ดีเดินได้สวยนะครับเดือนเมษาอันเนี้ยนะครับแล้วเรื่องการเงินนะฮะจะได้โชคลาภแบบฟุกฟุกซื้อลอตเตอรี่ก็เกือบจะถูกรางวัลน่ะนะยังไงก็ต้องถูกนะครับคนเดือนเมษานี่ใช่ครับฉะนั้นงวดนี้ก่อนแล้วกันนะฮะงวดอื่นมึงถูกช่วงเดือนไหนนะคะจะได้จะได้ตามใช่ไหมสำหรับคนเดือนเมษาเมษาเนี่ยนะครับให้ลุ้นหลังจากเดือนเกิดประมาณ2เดือนเมษาพฤษภามิถุนาปลายแล้วครับนะฮะก็คือลุ้นได้29 30แล้วก็1 มิถุนาใช่แล้วครับโอเคไหมโอเคค่ะโอเคถ้ายังอยู่นะเดี๋ยวอาจารย์จะบอกนะครับเนี่ยช่วงนั้นเลยท่านผู้ชมนะครับเราก็ต้องเตรียมตัวเพราะโชคลาภมาแน่ๆแล้วมานะต่อเนื่องด้วยมีนะวิธีบอกว่าถ้าใครที่เคยนั่งกสิณไปกรรมฐานเจริญสมาธิลองนั่งดูสิครับเพราะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่คนเมษาเป็นคนที่เกิดเดือน5เนี่ยเป็นช่วงขาขึ้นเรื่องของการปฏิบัติทีเดียวค่ะนะผมเคยสร้างบท13หลังอาจจะเป็น26หลังก็ได้ทวีคูณเขาบอกว่าทำมาแล้วแต่ต่อยอดด้วยบุญบารมีเนี่ยทวีคูณของเก่ามาค่ะก็ดีไงดีเราจะได้รู้ก่อนนั่นแหละบอกแล้วนะครับเรื่องสุขภาพพรหมัยความรักเป็นความรักนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะฮะท่านผู้ชมอย่างเดียวนะครับนะฮะผมบอกเลยว่าความรักของคุณเป็นความรักที่ค่อนข้างนะครับจะนะฮะจะอะไรคะอาจารย์คะตื่นเต้นค่ะจะนั่นแหละครับจะมีนะครับจะมีกลุ่มก้อนคนเข้ามานะครับใส่ใจกับคุณมากขึ้นมีคนห่วงใยเยอะมากขึ้นนะครับนะไม่ใช่ผมนะไม่เกี่ยวนะอันนี้ถึงแม้จะเกิดเดือนเดียวกันแต่ผมบอกท่านผู้ชมว่าใครที่กำลังมีปัญหากับครอบครัวลองหันหน้าไปยิ้มนะฮะลองพูดด้วยเหตุผลรับรองคนพวกนี้จะเป็นบริวารมากขึ้นแล้วก็เขาก็จะมาเกื้อกูลคุณในช่วงนี้เขาบอกว่าจะได้คนรักมาพึ่งได้ค่ะไม่ใช่พึ่งได้มานะคือพึ่งเรื่องอะไรความคิดการเงินหน้าที่การงานค่ะประสานเรื่องการกินอ่ะงั้นหนูรีบพึ่งเลยค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าหาคนรักเดือนเมษาแฟนหนูเกิดเมษาโอ้โหนั่นเลยนะฮะเดี๋ยวเตรียมเกาะหนึบเลยค่ะใช่แล้วนะฮะอย่างงั้นพึ่งได้อยู่แล้วนะครับนะฮะแล้วอีกที่สำคัญนะครับเขาบอกว่าถ้าเด็กเกิดเดือนเมษานะครับให้ยกนะให้
สมัยก่อนเขาเรียกว่าลูกยกลูกขอเลี้ยงยากแต่จริงนะยกก็คือยกให้คนอื่นนะฮะมันเป็นเคล็ดลับยกให้ปู่ให้ย่าให้ตาฮะคือลูกเอายกไปแม่เคยเล่าให้ฟังค่ะพี่ชายคนโตจะแบบว่าป่วยบ่อยอะไรเงี้ยเอออย่างนั้นเลยประมาณเอาไปยกให้เจ้าอาวาสเอายกให้พระอะไรเงี้ยค่ะพระก็มีลูกก็มีลูกศิษย์ไงอีกคนนึงลูกศิษย์อีกหนึ่งคนอะไรเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยกนะฮะก็จะเรียกหลวงพ่อเหมือนรับไว้หลวงพ่ออะไรเงี้ยค่ะเป็นเคล็ดเป็นวิธีเป็นความเชื่อแล้วก็ว่าเด็กจะเลี้ยงง่ายก็เลี้ยงง่ายจริงๆป่วยน้อยลงแล้วค่ะมันเป็นความเชื่อแต่ท่านผู้ชมแบบนั้นเลยแบบประมาณนั้นเลยครับค่ะนะทำอย่างนี้แล้วก็จะผลดีตามมานะครับไปต่อกันที่เดือนถัดไปค่ะพฤษภาคมพฤษภาเนี่ยเขาโอ้ชื่นช่ำใจด้วยสายฝนจริงๆแต่ว่ามันมาพร้อมกับหนี้เก่าของเดิมนะครับคนเกิดเดือนพฤษภาเนี่ยต้นปีนะครับว่าหนี้มาเหมือนหาฝนอันนี้ฟังเราไม่ค่อยชื่นใจไม่ค่อยแฮปปี้เลยอาจจะมีหลายคนที่บอกโอ้ยมีทางฉันรวยอยู่แล้วแน่นอนครับฟังดีๆหนี้เนี่ยครับว่าหนี้เก่าของเดิมที่ตามไม่ได้นะฮะผุดมาอีกหนึ่งนะสมมติว่าเคยมีหนี้คนเดียวค่ะนะพอเข้าถึงปีนี้แล้วนะครับปี60ปุ๊บเนี่ยคนนี้ก็ผุดมาใน A เคยทําไว้ใน B มาใน C เสริมแต่งสุดท้ายคนที่ตามนี่ยากคือห้ามนะคุยเรื่องหนี้กับฉันห้ามคุยเรื่องยืมเงินมีปัญหาต้นปีเลยค่ะพฤษภามันจะข้อเสียอย่างนี้นะว่าหนี้คนอื่นมั่งตัวเราเองนะครับถึงขนาดว่าถ้าคนที่เป็นหนี้อยู่นะครับว่าหนักหนาสาการถึงขั้นถูกยึดถูกฟ้องทางแพ่งแต่ไม่อาญานะครับเพราะว่านี่คุยกันได้อยู่ได้ค่ะแล้วใครที่เป็นหนี้นอกระบบนะฮะผมว่าก็เตรียมตัวเลยว่ามีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับเรามีนะฮะให้เข้าสู่ระบบเดี๋ยวนี้เขาก็นะตบไปเข้าระบบเนาะใช่ไหมเขามีกฎหมายควบคุมด้วยนะอ๋อใช่เพิ่งออกข่าวเพิ่งออกข่าวมาใช่ไหมล่ะน้องติ๊กก็ทราบอยู่แต่นี่ระบบนี่แบบว่าเห็นเวลาทวงแล้วแบบโอ้โหนี่แบบโผล่เลยครับนะฮะเพราะว่าเขาไปไหนนะครับก็มันก็น่าสงสารกันนะฮะค่อยๆคุยกันนะอย่างนั้นได้ดอกได้ดวงไปแล้วนะฮะก็ต้องให้ความเมตตาด้วยนะครับอันนี้ไม่ว่ากันนะแต่มาถึงจุดนี้ก่อนนะครับว่านั่นแหละฮะไม่พวกนี้จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านในปวดหัวตั้งแต่ต้นปีจะแปลกมาไม่นานนะครับคนที่เกิดเดือนพฤษภาเนี่ยนะจะมีช่วง3เดือนแรกมกราคมพามีนาพอเมษาก็ยังกลางๆพอเข้าพฤษภาถึงเดือนกุมภาเองเนี่ยปรากฏว่าจะได้โชคลาภลอยจากคนทางไกลอาจจะมีเพื่อนทางไกลนะฮะคนที่เคยรู้จักมักจีหรือว่าหัวหน้านะที่เคยเข้ามาอุปถัมภ์บัญชูตัวเองเรียกตัวเรียกชายแล้วได้เงินก้อนเงินกำบางท่านขนาดโกอินเตอร์เลยครับการลงทุนส่งออกไปได้ดีไปได้สวยเลยฉะนั้นแล้วพฤษภาไม่ต้องกลัวนะครับว่า 2-3 เดือนแรกก็แค่เข้มข้นไประมัดระวังแค่นั้นเองสุดท้ายผ่านได้ดีอีกหนึ่งประเด็นที่จะบอกก็คือเรื่องของความรักความรักคนเกิดเดือนพฤษภาเนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่ายิ้มกันให้เยอะมีขันมากๆติกันได้น้อยก็คือขันติแปลว่าอะไรอดทนนั่นแหละถูกต้องน้องตีอดทนเยอะๆเลยนะใครที่มีแฟนเดือนพฤษภาหรือเกิดเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับต้องนะทำอกทำใจว่าต้องอดทนซึ่งกันและกันเพราะเหมือนจะเจอแรงปะทะเรื่องคำพูดการเจรจาบ่อยๆนะใช่นี่มีแฟนเดือนไหนบ้างเนี่ยไม่ค่ะอ๋อค่ะมีแฟนเกิดทุกเดือนเลยเนี่ยมีแฟนหนึ่งคนเดือนเมษายนค่ะอ๋อแล้วเดือนพฤษภาเป็นใครอ่ะไม่มีอ๋อไม่มีนะมีคนเดียวเนี่ยคนเกิดเดือนพฤษภาก็คงจะต้องนะฮะหนักอกหนักใจนิดๆนะกับเรื่องของคนรักหรือว่าคนที่เกิดเดือนนี้กับคนที่รักกับคนเนี้ยนะต้องทำใจทั้งสองอย่างเพราะความบู้วามมันเกิดขึ้นบ่อยๆเราก็ใช้วิธีเอาน้ำร้อนเข้ารูปเอ้ยไม่ใช่น้ำเย็นยิ่งร้อนก็ไปใหญ่เลยน้ำร้อนเขาแย่น้ำเย็นก็สาดเลยนะน้ำเย็นนะฮะประคับประคองกันไปชีวิตคู่แน่นอนนะครับเมื่อเราใช้ชีวิตกันแล้วนั้นต้องความเข้าใจแนะนำให้ถวายเทียนคู่ให้ถวายเทียนคู่หรือเสนาสนะนะครับอาสนะรองนั่งนะครับให้กับพระเดชพระคุณเจ้าพระเถรานุเถระรูปใดก็ได้ในวัดที่ท่านไปทำบุญบ่อยๆนั่นแหละฮะทำให้ได้สี่รูปด้วยกันจะเป็นมหาอานิสงส์นะทำนะครับทำภายในเดือนเกิดเลยนะพอทำแล้วทุกอย่างก็จะเบาบางและดีขึ้นครับค่ะนะประมาณนั้นต่อไปค่ะจ้าขาต่อไปก็ต้องมิถุนายนค่ะมิถุนาคือเดือนอะไรเดือน6ค่ะเดือน6นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กำกึ่งเดือน6เดือน7นั่นแหละนะฮะแต่เอาเรียกตามเดือนสากลก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาดูกันคนที่เกิด1ถึง30มิถุนาเป็นอย่างไรบ้างผมให้ท่านผู้ชมบอกได้เลยว่าเสี่ยงทายตัวเองว่าจะเป็นยังไงนะครับอ่ะเสี่ยงไม่ได้ก็จะบอกเขาเลยกันว่าท่านควรจะสร้างพระประธานเททองรอพระหรือถ้าท่านใดมิเคยบวชถือศีลอุโบสถศีล8เนี่ยทำซะค่ะเพราะว่าเหตุปัจจัยเหมือนว่าผิดคำพูดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนบานศาลกล่าวแล้วไม่ได้แก้อันนี้เราไม่เห็นไง
แต่กลัวไหมบางทีกลัวเนาะแรงสินบนนี่มีแรงมากเลยรอบปีนี้อะไรก็ติดอะไรก็ขัดเรื่องความรักก็โอ้ไม่ค่อยชัดเจนนะฮะเรื่องการเงินก็มาเหมือนว่าเราเองเนี่ยลงทุนไปนะฮะทุนหายกำไรหดเรื่องการงานอาจถูกขั้นเสียชื่อเสียงเพราะนะฮะความเข้าใจผิดกันเอ๊ะแล้วทำไงถ้ารู้อย่างนี้รู้เฉพาะตัวรู้เฉพาะตัวแล้วมิถุนาเนี่ยต้องเตรียมนะครับเตรียมตัวนิดว่าในรอบปีนี้เนี่ยเราควรจะปีกวิเวกด้วยการถือศีลปฏิบัติธรรมถือศีล8ในเดือนเกิดของตัวเองข้างขึ้นข้างแรงก็ได้นะฮะข้างขึ้นก็ได้ข้างแรงก็ได้นะครับให้ครบ4ครั้งในเดือนนึงนะฮะถ้าเอาข้างขึ้นกับข้างขึ้นไป4ครั้ง15ค่ํา8ค่ําเงี้ยนะครับแล้วก็ข้างแรมนะขึ้น5ค่ําขึ้น15ค่ํากับ8ค่ําค่ะขออภัยแรม8ค่ําแล้วก็แรม15ค่ําค่ะข้างขึ้นข้างแรม4ครั้งพอดีจําง่ายๆนะ4พระนั่นแหละฮะแล้วหลังจากนั้นไงต่อก็แผ่กุศลจิตให้ตัวเองใช้คำว่าอาหังสุกโตโหมิบุญนี้จงสำเร็จกับตัวข้าพเจ้าโดยเทอญนะในสัปดาห์ที่4นะแล้วจะทำให้สภาวะต่างๆทุเลาเบาบางยังไม่พูดเรื่องของสุขภาพปรมัยเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพนี่ฮะเรื่องช่วงท้องนะฮะกระเพาะอาหารกดไหลย้อนนะครับแล้วเป็นโรคนึงที่เขาเรียกว่าโรคยอดฮิตเลยไขมันเกาะตับอันนี้ยังไงตรวจเช็คเลือดก็เจอนะฮะเจอตั้งแต่ต้นปีด้วยซ้ำไปแต่ถ้าทำอย่างนี้เวลาถือศีลแล้วเป็นไงข้าวมื้อเย็นไม่ได้ทานใช่ไหมฮะมีผลร่างกายนะสเลนเดอร์ขึ้นมีซิทแพคนะฮะมีซิทแพคมีอะไรต่างๆรู้จักซิทแพคไหมรู้จักค่ะนะครับนะฮะ one two three four five six นะครับแต่ของหนูนี่ one pack ค่ะ one pack เลยนะครับโอเคนะตอนนั้นแหละท่านผู้ชมลองทำดูแล้วก็จะมีผลดีด้วยนะครับลองทำง่ายๆกับเคล็ดลับนะฮะทั้ง6เดือนผ่านไปแล้ว6เดือนผ่านไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าคุณผู้ชมก็พลาดไม่ได้นะคะครับห้ามเปลี่ยนเรายังมีอีก6เดือนด้วยกันค่ะเดี๋ยวพี่เราฟังเลยค่ะเพราะว่าช่วงหน้าเนี่ยเดือนเกิดตีนี่เป็นเดือนแรกของช่วงหน้าเลยนะคะอ๋อแล้วครับต้องลุ้นกันท่านผู้ชมน้องตีนะแล้วก็ผู้ชมทางบ้านจะเป็นไงเดี๋ยวมาชมกันในช่วงถัดไปค่ะท่านผู้ชมครับขอพักเบรกสักครู่เดียวค่ะ